ตลอดระยะเวลา2ปีที่ที่ฉันได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนวัดเขมาภิรัตารามเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2562เนี่ย 3,148 คนนะคะฉะนั้นในการบริหารจัดการเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาที่เราจัดให้กับนักเรียนจำนวนมากของเรานะคะแล้วก็คำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่เราได้รับจากสปท.แล้วก็จากการเก็บจากผู้ปกครองมาฉะนั้นในการบริหารงานทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาทั้งครูนักเรียนนะคะล่าสุดนะคะในการบริหารการจัดการเรื่องคุณภาพการศึกษาอีกด้านหนึ่งของเราก็คือในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ได้เรียนรู้นะคะตามนโยบายของสปท.นะคะโดยที่เราได้รับเงินสนับสนุนการจัดการเรียนจากสปท.แล้วก็เงินส่วนหนึ่งในการเก็บจากผู้ปกครองมานะคะล่าสุดนะคะเราได้มีการเพิ่มจำนวนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนเป็นจำนวน7ห้องนะคะก็ล่าสุดนะคะได้มีการเช่าของบริษัทสยามเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นอีกจำนวน2ห้องก็ทำให้โรงเรียนได้ประหยัดงบประมาณแล้วก็สามารถนำงบประมาณที่เหลืออยู่ไปใช้พัฒนาในด้านของเทคโนโลยีหรือ IT ในด้านต่างๆได้เป็นอย่างมากค่ะโรงเรียนนี้ได้มาใช้ระบบเครื่องแบบเซิร์ฟเวอร์นะฮะผลประโยชน์ของมันก็คือว่าอย่างแรกเลยคือประหยัดงบประมาณนะฮะเพราะว่ามีเซิร์ฟเวอร์1เครื่องก็จะมีใช้สำหรับลูกขายได้ประมาณ 6-7 เครื่องตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวครูเนี่ยจะมีโปรแกรมสำหรับไว้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเช่นแต่ละบนหน้าจอเนี่ยเราสามารถควบคุมได้นะครับการดูแลรักษาระบบเนี่ยก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีเราจะต้องดูแลเฉพาะตรงเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวอีกระบบนึงก็คือว่าที่เห็นได้ชัดเจนนะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยเด็กก็จะมีแฟลชไดรฟ์ของตัวเองและทีนี้ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยก็จะมีพวกไวรัสต่างๆนะฮะอันนี้ก็ที่จะบล็อกไวรัสโดยมีแอนตี้ไวรัสอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ครูอยู่แล้ว